บวชในศาสนาใดๆนะครับไม่มีใครที่จะออกมาทำหน้าที่เป็นนักบวชได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นะนะก็ดูเหมือนมีแต่คฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายนะโดยพวกยิ่งหญิงที่มีอายุมากๆหน่อยใครๆเขาก็รู้ว่าหญิงคนหนึ่งก็อายุมากๆมีชื่อเสียงเรียงนำอะไรก็ไม่รู้แหละทำงานผ่านจอกันมานานนักหนาแล้วนะครับลองดูฮะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วกันนักบวชจะไม่เคยเห็นมีใครโผล่เลยมีแต่นักบวชหนุ่มก็โยไปก็โยมาบางทีทำให้ผู้คนพึ่งพาอาศัยไม่ได้เลยนะครับลำบากแล้วนะครับไปกันใหญ่แล้วเลตุมเป้แล้วมันเป็นสภาวะวิกฤตหรือเปล่าครับทางโลกก็วิกฤตทางธรรมฝ่ายปฏิบัติธรรมก็ดูเหมือนว่าจะวิกฤตนะครับเมื่อสองสิ่งนี้มันวิกฤตผมก็ว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงกับคำว่าอะไรนะวันก่อนนี้ยังพูดเอาไว้ว่าอะไรนะตัวเองพูดเองแล้วก็ไม่จำเป็นเงี้ยดูงงบ่อยครั้งเหลือเกินเป็นเงี้ยกาลียุคโอเคกาลียุคนี่เอาเรื่องนะมนุษย์ที่จะเกิดกาลียุคก็คือไม่มีกินไม่มีอยู่ไม่มีใช้ของกินของอยู่ของใช้เนี่ยเกิดกาลียุคแน่ๆนะครับครับขาดอาหารการกินขาดแผ่นดินอยู่ขาดของใช้ไม้สอยเนี่ยผมว่ากาลียุคแน่ๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งของกินกับของอยู่เนี่ยของกินนี่จำเป็นของอยู่เนี่ยบางทีอยู่ไหนก็พอได้นะครับนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างเงี้ยพอได้แต่ของกินเนี่ยมันไม่ได้นะวันหนึ่งวันมันต้องกินจะมากน้อยข้อแรงอาการได้ก็สุดแท้แต่เถอะเห็นไหมครับถ้าขาดของกินยุ่งเลยยุ่งจริงๆเอาเนี่ยฮะคำว่าวิกฤตผมว่ามันวิกฤตความคิดนะความคิดวิกฤตและหรืออาจจะบอกว่าเป็นเรื่องราวของโรคทางใจเพราะคำว่าคิดนึกเนี่ยก็คือใจยังไงลุงหอกก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับเรื่องใจเรื่องใจนะครับถามว่าใจมันจะพาไปให้เกิดคิดนู่นนี่นั่นเป็นคำว่าวิปริตหรือเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนี่เป็นต้นต้นเรื่องมันมาจากอะไรผมว่านะต้นเรื่องจะมาจากจิตพูดกันจังเรื่องจิตเนี่ยพูดกันมากมายกายกองไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝ่ายนักบวชก็พูดเรื่องของจิตเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องใจเรื่องจิตเนี่ยแต่ก็ไม่เคยได้ยินครับว่าใครล่ะพัฒนาจิตได้สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ถึงจุดไหนบริสุทธิ์เข้าถึงลักษณะใดอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยได้ยินกันมานะไม่รู้จะปิดบังไว้ทำไมนะครับใช่ไหมฮะนะถ้ารู้ถ้าเข้าใจเข้าถึงจริงเพราะว่ามันเกิดประโยชน์นะเอาล่ะ กลับมาถึงตรงที่บอกว่าเรื่องคฤหัสถ์กันแล้วกันคฤหัสถ์เรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็เรื่องของเด็กนักศึกษาเนี่ยครับเกี่ยวการเขียนรูป
กายใจออกมาก็เรื่องของผลงานส่วนคำว่าจิตเนี่ยก็เชื่อว่ายังไม่ถึงคัดพัฒนาได้หรือเปล่าคงไม่คงยังไม่ได้จิตนะครับเพราะจิตมันใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเรื่องจิตส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยได้แต่ภาษามาพูดคุยกันนะครับก็เอาเป็นว่าใจก็แล้วกันใจดีคิดไปในทางที่ดีเงี้ยก็เขียนภาพเขียนอะไรต่างออกมาในเกี่ยวข้องกับทางด้านสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของพระพุทธศาสนานะคือเกี่ยวข้องกับพุทธรูปนั่นแหละทีนี้มันมีผู้ใหญ่คนหนึ่งสิแล้วมันจะเป็นด็อกเตอร์ยังไงอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของกสินเหรอนี่กสินฝึกกสินไอ้ตรงนี้นะครับผมเคยพูดกับมามากมานานนะผมพูดอย่างน้อยสุดเป็น10-20ปีฮะไอ้เรื่องกสินนี่ฝึกกสินยิ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยฝึกสอนลูกสอนอะไรฝึกกสินกสิน10แหละกสิน10แหละไอ้เพ่งเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งอากาศเพ่งไฟเพ่งสีนี่สีมีกี่สีล่ะ7-8สีนู่นนะครับสีเพ่งเข้าไปเนี่ยผมเนี่ยพูดไว้ว่าไอ้เรื่องของฝึกกสินหรือก็เรียกว่าอะไรเตโชนะเตโชกสินโอเคนะไอ้สิ่งพวกนี้มันฝึกเอาไม่ได้คืนฝึกเอาเป็นว่าถ้าฝึกกันอยู่100คนนะครับมันจะบ้ากันอยู่99คนมันเพี้ยนนะครับบอกให้ทราบไว้เรื่องเพี้ยนเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ได้มาจากการเพียรพยายามผมว่านะมันไม่ใช่ได้มาจากการเพียรการพยายามการฝึกปรือเพราะมันเป็นหนึ่งในอจินไตย ไอ้เรื่องของฌานของญาณเนี่ยญาณอย่างรู้ได้ญาณได้ฌานหรือได้อภิญญานะนะกลุ่มพวกฤาษีชีพรายเขามักจะฝึกเพ่งนู่นนี่นั่นก็คือกสินที่พูดถึงกันเนี่ยครับเกี่ยวกับดินน้ำลมไฟเนี่ยปัทธวงปัทธวีอะไรก็ได้นะโอเคพอนึกได้นะครับกลุ่มฝึกกสินนี่แหละครับไปถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเป็นภาพนะภาพนู่นนี่นั่นโอ้เห็นเป็นภาพของผมเป็นแสดงตัวยิ่งใหญ่เลยล่ะครับหลงผมเรียกว่าหลงในทางธรรมนะครับหลงในทางโลกเนี่ยยังพอที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้เช่นเมื่อเช้าเนี่ยไปจ่ายตลาดหรือไปซื้อข้าวของเอามานาฬิกาก็แล้วง่ายดีทางโลกก็คือรูปนะอย่าลืมนะทางโลกก็คือเรื่องของรูปพันสันฐานใดๆถ้าพูดกันมาทางโลกใบนี้ก็คือเรื่องรูปจับต้องได้นะเอามาใส่ปากเคี้ยวกินได้มองเห็นได้โอเคนี่คือรูปจำเป็นหลักนั่นหนึ่งภาษาแต่ตายพวกนี้นะครับไม่งั้นมันจะสับสนไอ้ผมไม่สับสนอยู่แล้วผมหลับตาพูดมาผมก็พูดได้แต่ส่วนท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยเกรงว่าจะสับสนเนี่ยพอเวลาสับสนแล้วไปเจอจออื่นเนี่ยใช่ไหมในพูดในฐานะที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคือบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะครับอย่าลืมนะพูดในฐานะเราคนอยู่บ้านเดียวกันถ้าท่านไปจอที่อื่นเจอจอที่อื่นทีเนี้ยจอในจอก็เถียงกันทีเนี้ยเห็นไหมครับเถียงกันให้เละเลยแล้วเราอยู่หน้าจอดูเขาเถียงกันทำไงอ่ะเห็นไหมฮะเอาวินิจฉัยตรงไหนเอาหลักไหนมาวินิจฉัยว่าใครถูกใครผิดเงี้ยเห็นไหมใครดีใครชั่วก็ยิ่งมองไม่ออกก็แค่ผ่านภาษากับกิริยาแค่นั้นพอจะบอกได้ว่าไปถึงไหนกันในการพูดจาเจรจากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่สำคัญนะครับก็ถือโอกาสฝากเอาไว้ว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบก็เป็นห่วงเรื่องพวกนี้นะครับเพราะหนังมันโหย108,000ประการเอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่าไอ้เรื่องกสินเนี่ยผมว่านะใครก็ตามที่ไปฝึกปรือเพื่อให้ได้มาเรื่องกสินเนี่ยคือเพ่งฝึกเพ่งมันเป็นตัวหลอกถูกไหมสิ่งนั้นมันจะมาหลอกตัวเองนะมันฝืนธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะ
เรื่องอภิญญาเรื่องปัญญาเรื่องอภิญญาเนี่ยศีลสมาธิภาวนาปัญญาถนนสายเนี่ยถนนสายที่มันถูกต้องตรงจริงแหละนี่คือภาษาเก่านะครับศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมฮะจริงๆมันมีตั้งทานศีลสมาธิภาวนาปัญญานะครับภาวนาคือนึกคิดจำเป็นหลักความนึกความคิดเนี่ยเรียกว่าภาวนาโอเคนะไอ้เจ้าความนึกความคิดคือใจเห็นไหมฮะคิดจนสุดความคิดนั่นมันจะได้จิตขืนคิดไม่หยุดคิดคนที่มีทางด้านนี้นะที่บอกว่ากระสือสิคิดไม่หยุดคิดคือคิดมันจะเกิดภาพครับเกิดภาพในตาเนี่ยเห็นเป็นวิดีโอเลยล่ะครับบอกให้ทราบไว้เห็นแน่นอนนะฮะให้รู้ว่านี่ประเภทที่ไปเพ่งนู่นนี่นั่นเข้ามานะมันจะเห็นตรงนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นฤทธิ์เป็นเดชนะไอ้เจ้าฤทธิ์เดชที่ว่านี้มันเป็นฤทธิ์เดชที่มันไม่คงที่มันไม่เสถียรเลยวะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับไอ้ที่บอกว่าได้มาจากการฝึกหรือเพราะเรื่องฌานเรื่องญาณอย่างรู้เรื่องฌานสมาบัติมันฝึกเอาไม่ได้เป็นหนึ่งในอจินไตยนะครับจำนะครับตรงนี้อจินไตยอีกครั้งหนึ่งนะฮะอจินไตยเนี่ย มันมีคำถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรง่ายๆคือสรรพสิ่งเกิดได้ยังไงนั่นแหละครับง่ายที่สุดไม่จำเป็นเฉพาะโลกใบนี้นะครับจักรวาลนี้เกิดได้อย่างไรเงี้ยดวงดาวทั้งหมดเกิดได้อย่างไรเนี่ยอจินไตยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับแม้กระทั่งตัวเราเกิดได้อย่างไรเงี้ยเห็นไหมครับเหมือนกันไอ้ราพูดเนี่ย ตอบแบบโลกก็มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายแพร่พันธุ์เผื่อแผ่มาเนี่ยนี่ถือว่าตอบแบบโลกนะครับตอบแบบธรรมเนี่ยพระธรรมเนี่ยครับมันเกิดได้ยังไงเนี่ยไอ้ตรงนั้นต่างหากที่ไม่ใช่มีใครจะค้นพบได้ง่ายนะครับยกเว้นพระพุทธเจ้าแหละพระอรหันต์ทั้งหมดที่พระองค์ไปล่วงรู้กันแล้วกันเห็นไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเป็นปุถุชนธรรมดาอยู่อย่างเงี้ยก็มานั่งฝึกเอาฝึกกสิณฝึกเพ่งนั่นนะครับมันเป็นตัวหลอกตัวหลอดทำให้หลงผิดผมเรียกว่าหลงในทางธรรมนะครับเพราะมันเกิดภาพจริงๆครับนะเสร็จแล้วก็ทึกทักเข่าคันออกจากสมาธิตัวเป็นอะไรเป็นฤาษีชีพายเป็นทรงร่างทรงต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่รู้เป็นนู่นเป็นนี่ก็เรียกว่าภาวะภายในมันไม่บริสุทธิ์ยกเป็นอย่างนั้นทีนี้คนที่หลงทางด้านกสิณที่ว่าเนี่ยก็มีฤทธิ์มีเดชนะให้รู้ไว้นะฝึกกสิณโอ้จริงๆสิ่งนี้นะคนที่มีอยู่แล้วโดยพื้นเพนะพูดว่าบอลทูบีเนี่ยไม่รู้ส่วนตัวผมนะผมบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ไปฝึกปลืออะไรต่างมันมีเองมันเป็นเองแล้วมันได้อยู่กับตัวตนของตัวเองเห็นไหมอันนี้มันปลอดเลยแล้วครับไม่มีโทษใดทั้งสิ้นถ้าเป็นกสิณก็จะเป็นโทษสังเกตสิครับเวลาเขาแสดงความคิดเห็นผ่านจอนะเรื่องที่เขาบอกว่าเขาฝึกกสิณเขาได้กสิณนั่นแหละครับนั่นแหละครับสังเกตนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็บอกวินิจฉัยเลยเห็นผิดเป็นชอบเลยนะครับนะเห็นผิดเป็นชอบถ้าผมวินิจฉัยนะหรือว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั่นเองตรงนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยให้รู้ไว้ก็ตายเป็นตายเพราะว่าเขาเห็นจริงๆในส่วนตัวเขาเห็นจริงครับเห็นจริงในส่วนตัวเขาจึงเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างเงี้ยพูดจาข้างในก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบนั้นนะครับตายก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยผมว่ามันถึงจุดจบนะไอ้พวกกระสงกระสินพวกไปฝึกปรือใดๆเนี่ยมันถึงจุดจบมันจะไปต่อไม่ได้ก็ถือโอกาสเลยนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าเป็นไปได้นะอะไรก็สู้การประกอบสมาชีพชอบเป็นปกติไม่ได้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดอยู่ในกรอบนี้ให้อยู่ให้ได้ในชีวิตความเป็นจริงข้อที่หนึ่งที่ต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับ
ต่อมาทำไงล่ะที่จะให้รู้ให้ได้ในตัวเราเองทั้งหมดรู้เห็นตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมไม่ต้องไปฝึกปรือที่บอกว่ากระสงไปเพ่งนู่นนี่นั่นไม่จะเป็นเลยครับไม่จะเป็นเลยควบคุมลมหายใจเข้าออกนั่นเองอานาปานสติเอาให้อยู่เห็นไหมครับหรือจะกระตุ้นให้เร็วแรงขึ้นให้รวดเร็วขึ้นก็งับอากาศตามสไตล์ของไดเทนแมนที่เขาพยายามที่อยากจะให้ท่านได้รู้จักมันเบิร์นมันเผาไหม้เนี่ยมันได้ทั้งภูมิต้านทานได้ทั้งป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่จะมากระทำกับตัวเราเองด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันจะได้พวกนี้ก็คือเรื่องธรรมดาธรรมชาตินี่เองมันจะได้กลับคืนมาถ้าหากว่าไปทำอย่างอื่นแล้วโอกาสที่จะย่ำแย่ถ้าฝึกภายในก็ฝึกพึ่งฝึกเพ่งกสิณที่เขาพูดถึงกันนั่นคือผมพูดมานานมากฝึก100คนเนี่ย 100% บ้าไปคือมันได้ 1% อ่ะนะ 8,000 ล้านคนเนี่ยมีเพียง 1% ที่จะมีส่วนได้พวกนี้เห็นมั้ยครับนอกนั้นก็สูญเสียหมดนะครับไม่รู้ผมก็เล่าให้ฟังเนี่ยท่านอย่ามาเชื่อลุงออกนะลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังนะลองท่านก็หลับตาฟังลองสิครับว่าถ้าหากว่ามีแรงต่างใดดีพร้อมก็เป็นไปได้ไหมที่จะถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องราวของตัวเองนะนะย้ำเป็นครั้งที่155นะฮะถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องราวของตัวเองนะครับตัวเราเองเนี่ยคือธรรมชาตินะครับรู้จักธรรมชาติก็รู้จักตัวเราเองนะครับใช่นะมันจึงจะไม่มีโอกาสผิดเพี้ยนถ้าไปรู้จักธรรมชาติซึ่งเป็นอยู่นอกตัวเราเองเนี่ยโอกาสผิดเพี้ยนจะเยอะเช่นไปเพ่งมองไปก็คือมองสิ่งข้างนอกตัวเราใช่ไหมครับลืมตาแล้วก็มองเห็นสิ่งรอบนี่คือเห็นสิ่งที่อยู่ข้างๆนอกตัวเราเองทีนี้หลับตาเนี่ยใช่ไหมทำไมผมต้องหลับตาพูดเนี่ยใช่ไหมครับเพราะอะไรไม่อยากจะให้สิ่งภายนอกเข้ามาหลอกล่อหลอกหลอนเวลาพูดจากับสิ่งเหล่านี้นะเห็นนู่นนี่นั่นก็จะมาหลอกหลอนจะดึงแนวทางนี้ออกไปทีนึงก็เพราะฉะนี้ก็เลยต้องหลับตาเล่าให้สู่ฟังนะครับนะเอาละนั่นก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยมันจะอาศัยไหนไม่ได้เลยจริงๆครับนะมันจะเป็นลักษณะที่ไม่รู้ฝึกกสิณผมบอกว่าเพี้ยนกันแล้วกันเพี้ยน 99% โอเคมั้ยเนี่ยหลงในทางธรรมเนี่ยอันตรายใช่ก่อนนี้ก็คงจะมีฤทธิ์มีเดชประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นสารพัดเพราะว่าวันนี้เขาจะมีจริงๆนะครับมีจริงๆนะมีจริงๆมีฤทธิ์มีเดชแต่ยุคนี้สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะมีลุงหอกว่าเล่าสู่ฟังมันก็เลยมีอะไรล่ะช่องทางที่จะใช่หนาหรือไม่ใช่หนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วท่านก็จะรู้เองของท่านเองท่านอยู่หน้าจอเนี่ยจะรู้เองเพราะว่ามันเรื่องธรรมดาธรรมชาติพวกนี้นะไม่ต้องโยงให้ใครเชื่อใครหรอกครับเรื่องพวกนี้นะไม่จำเป็นครับ ธรรมดาธรรมชาติก็หมายเป็นเช่นที่ว่านี้ให้รู้จักให้รู้สึกรู้สากับตัวเราเองเป็นหลักนะครับนะเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงอีกส่วนหนึ่งเรื่องน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นฝ่ายเพศแม่อายุก็มากแล้วนะเมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้หรอกเห็นนี่อ่ะทำไมจึงไปรังเกียจรังงอนกับพระสงฆ์องค์เนนที่เขาจะไปช่วยผู้คนเนี่ยแล้วมันจะรังเกียจรังงอนไปทำหาทำไมเนี่ยเรื่องพวกนี้อยากจะรู้นะเห็นไหมขออนุญาตทีเถอะครับดีสิครับมนุษย์มันต้องพึ่งพากันใช่ไหมครับพระสงฆ์เนรขบฉันแล้วมีเรี่ยวแรงอยู่ชาวบ้านเห็นจะตกน้ำตายไม่ช่วยได้ยังไงจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่นะไม่ใช่กิจของสงฆ์ถามจริงแต่สงฆ์นั้นอยู่คนเดียวอยู่เดียวได้ไหมสงฆ์มันต้องอาศัยชาวบ้านใช่ไหมครับ มันพึ่งพากันสิมันถึงจะถูกมนุษย์เรานั่นน่ะไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชนักเบียดหรอกครับมันช่วยกันได้หมดแหละเราเอาคำว่ามนุษย์เป็นตัวตั้งสิครับปะโถเอ้ยนะ
นะนะนะพูดจาทีไรก็ตำหนิติฉินแต่พระสงฆ์องค์เนรผมว่าไม่ถูกอ่ะนะอีเนี่ยก็จะตายอยู่แล้วก็ยังไอ้นี่อยู่จริงๆมันได้ยังไงล่ะครับมันก็ยิ่งดีสิเขาต้องช่วยกันทั้งหมดแหละครับคนที่ได้รับทุกขเวทนาทะนาวันนี้ใช่ไหมครับหรือจะว่าไงทีเนี้ยใช่ไหมทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้นะยึดเอาแต่พระวินัยโอ้ยดูสิมันเอาพระวินัยตรงไหนอยู่ตรงไหนมันจะมาเผาให้หมดตรงนั้นจริงยึดพระวินัยตรงไหนเอามาเสียแต่จับเผาศักดิ์สิทธิ์ขังนั่งไอ้พระวินัยที่ว่านั่นนะครับเออผมว่าไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยแข็งจนกระทั่งเรื่องเขาชื่อเรื่องเราถ้าเราให้ฟังเรื่องพวกนี้มันก็เกิดเหตุเกิดปัจจัย เจอทีไรก็ตำหนิแต่พระสงฆ์องค์เนรโอ้ยตายมันจะอยู่ในสังคมได้ไหมมนุษย์พันอย่างนี้มาไอ้ผมเองผมก็ไม่ใช่จะเป็นคนที่จะไปพูดจาอะไรต่างๆชื่อเสียงนามก็ไปเอ่ยอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับนักปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายต่างไว้แต่ขนาดทั่วๆไปสนใจฝ่ายรู้สิ่งที่ผมกำลังพูดตรงนี้หมายถึงใครก็ผมคงพอที่จะเดาออกอยู่หรอกยกเว้น ไม่ได้สนใจฝ่ายรู้เรื่องของฝ่ายธรรมที่ว่าเนี่ยในเรื่องของธรรมเหมือนกันธรรมชาติกับพระธรรมมันคนละเรื่องนะดูไว้บางคนจะจับแยกไม่ออกใช่ไหมซ้ำธรรมชาติคืออะไรพระธรรมคืออะไรถ้าจับแยกสองคำไม่ออกก็จบข่าวแล้วครับไปต่อไม่ได้หรอกเอางี้ดีกว่าปฏิบัติธรรมเข้าถึงระดับไหนปฏิเวทได้หรือเปล่าที่ว่าใช่ไหมทั้งหญิงทั้งชายที่ว่าเนี่ยเข้าไปถึงระดับไหนโสดาหรือเปล่าที่ว่าพูดเออถ้าโสดาพูดจะพอรับได้เชื่อถือได้อยู่ 25% เงี้ยเป็นต้นสกิทามาพูดก็เชื่อได้ 50% อย่างเงี้ยใช่ไหมนะอนาคามีมาพูดก็ได้เชื่อได้75อัพซะหน่อยหนึ่งอรหันต์หรือเปล่าที่ว่าเนี่ยที่จะไปตำหนิตีติ้งอันนั้นก็ผิดอันนั้นก็ไม่ดีโอ้ถือว่าใช่ไม่ได้หรอกนะส่วนตัวผมก็จะคิดอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่แนวทางที่ดีเมื่อเวลาบ้านเมืองมันตกทุกข์ได้ยากนะทำไมจะต้องไปให้ร้ายใช่ไหมครับมันมีแต่ติดใจเหรอเป็นมารหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นอันนี้ผมก็บอกว่ามารศาสนาแล้วแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะไม่รู้ผมก็วินิจฉัยผมไปมารศาสนาฝ่ายหญิงอะไรกันง่ายที่สุดมันชัดไปเลยดีกว่าใช่ไหมส่วนนี้ก็มารศาสนาฝ่ายชายหรือเปล่านะถ้าจะมาปกป้องอะไรต่างๆนะโอ้ยคิดแทนชาวบ้านก็หมดเอาคำว่าศาสนาก็เป็นตัวชูโรงโหนหรือเปล่าโหนศาสนาหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าเออนะตั้งคำถามว่าโหนศาสนาหรือเปล่าพออะไรก็สู้รู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองไม่ได้หรอกครับบอกเลยนะก็เพราะเช่นนั้นนะฮะทำให้ผู้คนไม่อยากจะสนใจใฝ่รู้กับสิ่งนู้นที่เขาว่าผู้คนจะกลับมาสนใจใฝ่รู้ในส่วนตัวเราผมว่านะมันถึงยุคนี้นะครับยุคที่มนุษย์จากตัวเองมากยิ่งขึ้นทั้งหญิงและชายต่างมาต่างขนาดนะครับเอาล่ะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะต่อมาก็มีอยู่เรื่องนึงที่คิดว่าน่าอยากจะถือโอกาสเล่าให้ฟังบ้างเรื่องยุกยานี่นะครับยุกยายานี่ครับใครติดตามข่าวสารเรื่องของสาธารณสุขบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยาแก้ปวดใช่ไหมครับไอ้ตำรับยาแก้ปวดเนี่ยนาทีนี้ผมว่าอย.ในหัวหมุนนะนะไปรับรองรับสิทธิ์ชอบเรื่องหยกยาแก้ปงแก้ปวดกี่ปีไปแล้วที่ว่าเนี่ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไม่หมดนะครับมาถึงวันนี้ยาแก้ปวดกี่ตำรับอ่ะกี่ตำรับยาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะกลุ่มยาประจำบ้านเนี่ยพาราอะไรที่เขาว่ากันนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วนี่ก็เพราะมันเป็นเคมีไงใช่ไหมครับมันถึงยุคมันแล้วล่ะเห็นไหม
ต่อไปมันจะมีอนาคตจะเป็นอย่างนี้ครับถือโอกาสท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยผมเชื่อว่านะไม่เกิน15ปีความจริงพูดมาแล้ว1ปีแล้วล่ะคำพูดต่อไปนี้คืออนาคตข้างหน้าเนี่ยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยจะถูกตั้งข้อหาโทษหาข้อหาอันเป็นเท็จนะครับจะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จอธิบายเพราะเนื่องมาจากว่าไปตรวจสอบนายกนายขอก็จับโรคยัดเข้าไปในก่อยนั่นๆเสร็จแล้วก็ทำให้เขาหายไม่ได้เนี่ยนะครับมันมีนะมันมีมนุษย์พันอย่างนึงนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าในกลุ่มผู้คนเนี่ยที่ผมพูดเสมอไว้ว่าหนึ่งประเด็นปัญหามีอยู่สามกลุ่มความคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็เฉยๆยิ่งเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยเขายิ่งเด่นชัดนะบอกให้ทราบไว้เขามีความชัดคมมากบอกให้ทราบไว้นะเรื่องนี้เนี่ยกลุ่มนี้แหละครับเขาจะมาทำหน้าที่ผมยกตัวอย่างจากพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยก็ไปหาหมอถามหมอยิ่งอะไรตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยครับเนี่ยไปตรวจก็จับโรคยัดเขาใส่เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นไม่ค้างหรอกครับอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละครับคือจะดึงใส่ระบบให้หมดประมาณนั้นนะครับความจริงถ้าเป็นไปได้นะครับเอาฐานล่างระดับหมู่บ้านกันแล้วกันนะผมว่านะความคิดของผมในเรื่องพวกนี้มันมีคำถามว่าทำไมโรงพยาบาลต่างๆนานเนี่ยยิ่งโรงพยาบาลยิ่งใหญ่ยิ่งคนเยอะยิ่งมีชื่อเสียงยิ่งคนเยอะจะเหยียบกันตายเลยทุกวันเนี่ยครับใช่ไหมครับยกเว้นใหญ่เข้ามาก็ราคาแพงกันมาลืดปืดตาดเลยแหละครับอย่างนั้นก็ประเภทคนที่ใช้บริการต้องระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีไปใช้บริการก็แพงยุบยับอันนี้อีกอันหนึ่งเกรดนั่นเมื่อถึงวันนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ครับพอเวลาไม่ใช่เด็กคือทางสาธารณสุขเอามาเรื่องตรวจประจำปีหรือยังยิ่งคนแก่ๆเนี่ยครับนะบรรดาเด็กก็บอกว่าเข้าสู่วัยผู้สูงวัยเสร็จแล้วก็ดึงเข้าไปตรวจสุขภาพประจำปีฟรีมีโปรโมชั่นอะไรครับดูสิครับทางโรงพยาบาลต่างๆนะตรวจที่ 5,000 7,000 มีบ้างอะไรก็ไม่รู้ทีนี้จะมีโรคส่วนมากก็จับโรคยัดกันในวัตถุพืชไม่มีโรคยัดก็ได้ไปเสีย 5,000 ใช่มั้ยลักษณะอย่างนี้ลองคิดดูดิครับว่าแล้วเข้าสู่ระบบจับโรคยัดนี่แหละฮะตรงนี้แหละที่บอกว่าจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จแล้วทำให้เขาหายไม่ได้ประมาณเนี่ยนี่หวังดีมากนะเราสู่ฟังในถุงผมถือว่าลุงหวังดีกับทุกๆคนนะให้รู้ไว้เอาล่ะทางที่จะลดภาระของโรงพยาบาลเนี่ยไปตั้ง ตัวที่หมู่บ้านตำบลคือให้มีการคัดกรองทางด้านนี้ไปก็รับใบรับรองแพทย์ทางด้านนี้จึงเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยไปใช้บริการโรงพยาบาลเห็นไหมครับมันจึงจะไม่เหยียบกันตายที่โรงพยาบาลใช้คำว่าเหยียบกันตายดีกว่าจะได้ใช้ภาษาหนักๆแล้วพวกนะไปเห็นโอ้ยนอนเกะกะหมดดึกๆทั้งคืนก็นอนกันขวางทางอยู่โอ้ยตายตายคนไข้ก็นอนบนเตียง พอมีเตียงนอนเตียงอะเนาะไม่มีก็นอนกันเกะกะแล้วผู้เยี่ยมผู้ป่วยญาติโกโหติกาก็นอนกันสิโอ้ยตายตายตายเห็นแล้วก็ดูไม่จืดเพราะฉะนั้นมันต้องฝ่ายตรวจคือฝ่ายตรวจแล้วให้ใบรับรองแพทย์ไปจะเข้าไปตรวจไม่รู้เขาเรียกว่าแผนคัดกรองต้องคัดกรองนอกโรงพยาบาลมาไปคัดกรองที่อำเภอตำบลมั่งหมู่บ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจะคัดกรองมันก็คัดกรองเข้าไปผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามั้งแต่ละจังหวัดก็ทำไปสิครับแบบเนี้ย
ทำไมทุกคนตื่นเช้ามาต้องพุ่งไปที่โรงพยาบาลอย่างเดียวโอ้ตายไปกองนั่นอยู่แล้วบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยอ่อนอยู่ไม่ไหวเลยนะคนละ1นาที2นาทีก็จะไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับก็น่าเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยมันแค่ปรับวิธีการเท่านั้นเองผมว่าเนี่ยปรับวิธีการเท่านั้นเองใช่ไหมครับเหมือนที่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่กระจายอำนาจหรือเปล่าก็เพราะอย่างนี้แล้วต้องกระจายไม่ต้องกระจายอำนาจกระจายความสามารถอย่างนี้ดีกว่าไหมกระจายความสามารถสิครับมันถึงจะถูกผมว่าน่ะมันถึงจะใช้งานได้ย้ำกระจายความสามารถไปยังส่วนต่างๆนานาใช่ไหมเมื่อมีอำนาจก็ต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบใช่ไหมครับมันถึงจะถูกต้องมันถึงจะไปกันต่อได้สังคมมันต้องเดินหน้านะใช่ไหมครับจะถอยหลังได้ยังไงล่ะโอเคบทได้ฟังแล้ววันนี้มีธุระวันนี้มีธุระนิดหน่อยบทได้ฟังบทได้ฟังเอาแค่นี้ก็พอพี่นะครับกลับมาถึงเนื้อหาภายในของเราเนาะมีอะไรบ้างคำถามไผจะถามอะไรมาก็ถามเด้อวันนี้มีนิ้วมือวะเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องมีนิ้วมือนะว่าไม่ค่อยจะมีอะไรสาระวันนี้เล่าให้ฟังกันในรูปแบบสไตล์แบบลุงหงอกหลุดเข้ามาเหมือนกันเลยนิ้วมือหลุดเข้ามานิ้วกันนิ้วมือมาจะมาก็มาก็แข็งนะครับเปิดเอายิงแล้วทีนี้อะไรแค่นี้แค่สองสามประเด็นนี่เหรอไอ้เรื่องไอ้ผู้แสดงทำฝ่ายหญิงผมว่าเพี้ยนนะไอ้นี่ก็เกินไปนะตำหนิอะไรกันนะอ้าปากทีก็พูดตำหนิแต่พระสงฆ์องค์เนรโอ้ยก็เกินไปจะอยู่ในสังคมได้ไหมเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่ได้ลืมตนลืมตัวบ้างหรือเปล่าไม่ทราบโอเคเรื่องจะไปมาแล้วเอาล่ะก็มาดูคำถามคำตอบดูสิครับโบมีคำถามเลยออสเตรียชาวออสเตรียเนี่ยคุณจิตรายังอยู่หน้าจอยินดีครับผมทาง YouTube เน็ตหลุดเหรอดูสิหลุดจริงป่ะเน็ตบ้านท่านหลุดมั้งดูสิเน็ตบ้านผมดูสิเป๊ะลองดูเน็ตบ้านลุงหงอกดูสิเป๊ะเป๊ะปืดปืดปืดโอ้โหเฮ้ยภาพวันนี้เข้าท่าไหมภาพวันนี้หน้าจอครับวันนี้นะวันนี้เราใช้เครื่องมือใหม่นะครับเครื่องมือเมื่อวานนี้ลงทุนไปเท่าไหร่40,000ยังเหลืออีก40,000อีก2ครั้งอันนี้ยังเหลือ40,000อีก2ครั้งโอ้โหเฮ้ยภาพวันนี้เข้าท่าไหมภาพวันนี้หน้าจอครับวันนี้นะวันโอเคงดเสียงแล้วเนี่ยเอาค่อยๆตำหนิติติงมาฮะวันนี้เราใช้กล้องที่ใช้นะฮะ GoPro นะครับใช้กล้อง GoProใช้เครื่องมือที่วันก่อนนี้แต่แม่เขาสั่งซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวนะ30,000กว่าล้มลงจงประมาณ40,000ก็แล้วกันนู่นนี่นั่นยังไม่พอจะซ้ำไปมั้งมีสายมีอะไรนั้นได้แค่ไหนเพียงใดวันนี้นะครับแล้ววันต่อไปมันก็จะมีเรื่องของอีกประมาณ40,000นะต้องใช้40,000อีก2ครั้งจึงจะสมบูรณ์นะครับใครจะว่าไงก็ว่ามาใครอยากจะหนับหนุนกับเชิญนับทยาสายประมาณพยายามอยากจะให้มันดีขึ้นเป็นลำดับครับเพื่อที่จะให้มันสว่างหูสว่างตาบ้าง
ต่อไปมันจะมีจอต่างๆหลายๆจอนะก็คือค่อยๆเพิ่มไปบางทีพูดๆแล้วก็อยากจะเขียนให้ดูเหมือนกันนะไอ้ผมจะไปใส่กระดานแดงกระดานดำไปลุกขึ้นไปโอ้ยมันก็ไม่ไหวได้ไหวกระดานมีอยู่หรอกครับถ้าหากว่ามีจอมาเสร็จสับมาดูเขียนนั้นให้ดูจะเข้าใจง่ายเยอะง่ายเยอะมากนะครับมันถึงเวลาแล้วครับจะหาวิธีที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้เข้าใจได้เข้าใจให้เร็วเพราะว่าเรามุ่งเน้นด้านความเข้าใจมากนะครับส่วนการเข้าถึงมันพัฒนาเรื่องของจิตอันนึงนะครับการเข้าถึงหากนรกไม่มีตามที่ลุงได้ว่าไว้แล้วมนุษย์จะมีสิ่งใดมาเป็นตัวกำกับให้ไม่ทำความเลวและเบียดเบียนกันเพราะไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดเลยณวันนี้ชีวิตมนุษย์นั้นจะอยู่ภายใต้ความกลัวแต่มันไม่ได้ครับจริงอยู่ความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณสัตว์โลกทุกชนิดย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายมนุษย์กลัวมากกว่านั้นอีกคือเพิ่มความกลัวมาอีกเป็นกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนกลัวติฉินนินทานะครับมนุษย์จะมีใจสูงขึ้นมากลัวแม้แต่คนอื่นจะมาติฉินนินทาว่าเราเป็นไม่ดีนู่นนี่นั่นคำว่ากลัวไอ้กลัวตรงนั้นนะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวของสัญชาตญาณหรือมิติของมนุษย์จะกลัวอย่างนั้นถ้าหากว่ามนุษย์อยู่ภายใต้เงื่อนไขความกลัวแค่2คำนะคำว่านรกมากลัวคำว่านรกมันทำอะไรไม่ได้นะครับงั้นเราเข้าใจซะคำว่านรกจริงๆเนี่ยนะถ้าในตำรานะมันเป็นเรื่องของนามธรรมเข้าใจมั้ยครับในตำรานรกสวรรค์เป็นเรื่องของนามธรรมล้วนๆโอเคนะครับจับต้องไม่ได้หรอกถ้าใครจับต้องได้ผมก็บอกว่ามันอยู่ไหนจะกระโดดก่อนเลยครับนรกที่ในตำราเขาว่านะหรือว่าในความเชื่อที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสมคำว่านรกสวรรค์มาอยู่ตรงไหนนรกจะเป็นคนที่กระโดดก่อนโอเคไหมครับนี่คือคำว่าท้าทายพอมองเห็นภาพไหมครับทีนี้นรกในความเป็นจริงก็คือความเจ็บความปวดนี่แหละครับใช่ไหมครับนรกที่ว่านั้นมันเป็นเพียงแค่ทางใจนะทางใจเป็นนามธรรมในหนังสือเล่มต่อไปเป็นนรกทางใจคือเป็นนามจับต้องไม่ได้สวรรค์ก็เหมือนกันก็เป็นทางใจก็จับต้องไม่ได้เห็นไหมครับเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ถ้านรกที่จับต้องได้จริงเนี่ยใครก็ตามเอามาตีหัวน้ำแตกเลือดตกยางออกนี่คือความเจ็บปวดนี่คือนรกจับต้องได้เห็นไหมไอ้เจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละเดินชนนู่นนี่นั่นนะครับนรกใช่ไหมครับแม้แต่หน้าวันนี้ผมก็พยายามบอกว่าไอ้คำว่ากรรมวิบากกรรมเนี่ยมันหมดยุคพูดหรือเปล่าส่วนทางผมหยุดนะวิบากกรรมผมว่าผมเล่าได้หมดนะเรื่องพวกนี้กรรมคือตัวเกิดก็พยายามบอกแล้ววิบากกรรมมันถึงวันนี้มันน่าจะหยุดตรงนี้ไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะครับทำอะไรผิดพลาดโอ้ยเพราะกรรมของฉันอ่อนแรงเลยไม่ได้บอกที่ทำอะไรผิดพลาดโอ้ขาดความรอบรู้รอบครอบขาดความรอบครอบขาดความรอบรู้แทนที่จะกลับมาเราขาดความรอบครอบวะเนี่ยนะมาอ๋อสติหายแวบหนึ่งนะสติมันหายไปแวบหนึ่งก็เลยขาดความรอบรู้ก็เลยเกิดการผิดพลาดตรงนี้ต่างหากแล้วมาโฟกัสตรงนี้ไม่ดีก่อนเลยครับผมว่านะในทัศนะส่วนตัวลุงหอกนะฮะมาโฟกัสในวินาทีที่กำลังทำอะไรอยู่ไม่ดีก็ผิดพลาดปุ๊บเมื่อกี้ลืมมองไว้เนี่ยเงี้ยเมื่อกี้นี่ฟังไม่ทันไหมเนี่ยนี่เป็นต้นใช่ไหมครับผมว่ามาอยู่ในเซนส์อย่างนี้จะดีกว่ามันเป็นการพัฒนาต่อยอดที่จะเดินหน้าต่อไปไม่นะไอ้คำว่ากรรมกรรมนั่นคำว่ากรรมกรรมหรือว่านรกเนี่ยบาปพวกนี้ไอ้พวกบาปเนี่ยเหมือนกันแหละครับน่าจะหยุดได้แล้วล่ะครับนั่นนะขอให้สรุปว่าไอ้ที่เคยได้ยินมาทั้งหมดมันเป็นอดีตทั้งหมดแล้วจ้า
มาปรับความเข้าใจกันใหม่ซะเนี่ยใช่ไหมครับเอาความรอบรู้รอบครอบผมบอกว่ารอบรู้สู้รอบครอบไม่ได้ความรอบรู้เนี่ยสู้รอบครอบไม่ได้ความรอบรู้สู้ความรอบครอบไม่ได้เอารู้ไปเถอะครับรู้ระดับด็อกเตอร์รู้ระดับคุณดอนเชิญสิครับเชิญนะครับรู้ระดับคุณดอนรู้แบบปริญญาเอกสิ่งที่น่าจะยกย่องนะต่อไปนี้นะฮะน่าจะเป็นเฉาหรือปัญญาเนี่ยครับคนที่มีเฉาปัญญาเนี่ยคนพวกนี้จะมีความรอบคอบนะรอบรู้แล้วก็รอบคอบด้วยเรื่องเฉาปัญญาจริงๆเฉาปัญญาเนี่ยผมว่านะมันน่าจะฝึกปรือออกไม่ได้นะมันเป็นบอลทูบีของแต่ละบุคคลเนี่ยผมว่านะเอาจริงๆนะมันเป็นความพิเศษนะชาวปัญญาผมว่าเป็นความพิเศษของมนุษย์นะใช่นะคนที่มีชาวปัญญาได้ดีจะเป็นคนที่รู้ปัญหาเร็วและปรับแก้ปัญหาได้ง่ายได้เร็วด้วยนั่นคนที่มีชาวปัญญาคนที่ขาดชาวปัญญาปุ๊บมีปัญหาปุ๊บโวยวายทันทีเลยนั่นคือคนขาดชาวปัญญามีปัญหาหน่อยเดียวหรือแม้แต่ตัวเองทำก็โมโหกับตัวเองคนอื่นทำให้เกิดผิดพลาดยิ่งไปกันใหญ่เอาสองแรงบวกเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นคนที่ขาดชาวปัญญาจะเป็นเช่นนั้นก็มีแต่อารมณ์จัดจ้านหน้าดูแล้วใครจะอยู่ใกล้ด้วยเราทีนี้ใครเขาจะมาอยู่ใกล้ก็คนที่มีอารมณ์วืดวาดวุ่นวายใช่ไหมก็อยู่ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยก็ลองปรับไปมาครับคนที่มีชาวปัญญาหรือว่าคนที่มีเขาเรียกว่าปฏิภาณไหวพริบกันเดียวกันนะครับปฏิภาณไหวพริบกลุ่มคนที่จะมีปฏิภาณไหวพริบได้ง่ายได้ดีที่คนต้องเข้าสู่ต้องบรรลุธรรมนะเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทา4นะคนที่มีปฏิภาณไหวพริบทีนี้ปฏิภาณไหวพริบก็มี2ด้านทีเนี้ยนะด้านลบปฏิภาณไหวพริบก็พวกนี้ก็คิดโกงอย่างเดียวมีแต่ไหวพริบคิดโกงเดียวคิดเอาเปรียบอย่างเดียวเนี่ยปฏิภาณไหวพริบอย่างนี้มันเป็นมาตลอดนะมันไม่ใช่ได้เนื้อของพระธรรมคน
เป็นหลักเลยเรื่องแห่เช่นหนึ่งสามเคืองเท่ากับหนึ่งรำคาญสามรำคือหมามันจะหอมนะจะมาเครื่องหูเครื่องตาทำมาสามครั้งแล้วรำคาญนะสามรำคาญเท่ากับหนึ่งอะไรเงี้ยไอ้โทษเครื่องมาเถอะสามเครื่องโอเคเดินผ่านไปผ่านมาสามครั้งเนี่ยมันเครื่องตาแล้วนะโอเคถ้ากันรำคาญรำคาญคำว่ารำคาญมันเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวยังไม่ออกหรอกครับสามรำคาญจะเข้ากับงานกับกิริยาตัวนี้ออกแล้วออกลายแล้วพระอรหันต์ขยับตัวแล้วเข้าใจไหมครับเช่นเดินมาเนี่ยเดินหนีแล้วเนี่ยนี่เห็นหน้าประมาณนั้นไม่อยากจะคุยด้วยประมาณนั้นก็ตื้อที่เนี่ยนั่นตื้อมาสามครั้งซึ่งลั่นในวาจาหนึ่งวาจาแต่มันนั่นก็คือส่วนที่เขาเป็นพัฒนาในระดับปัญญาวิมุตติได้แล้วเขาจะทำได้แต่นะครับแต่ถ้าหากไปถึงขนาดกับสวนกลับทันทีนะครับไปหนึ่งมาหนึ่งก็ไปสามนะครับมาหนึ่งก็ไปสามอ่านตามาหนึ่งเดียวแต่โบกไม่ได้นู่นนะทำนองไม่ได้ยั้งนะครับโอเคนะพอเข้าใจได้คนถือว่าพอเข้าใจได้นะเอาล่ะคนที่ไม่ถึงตรงนั้นก็ควบคุมยากมาถึงอีกทีหนึ่งนะครับว่าหากนรกไม่มีตามที่ลุงได้ว่าไว้นรกในจินตนาการมันมีโอเคไหมจินตนาการมันมีสวรรค์ในจินตนาการมันมีแต่มันจับต้องไม่ได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจำแนกให้ได้ส่วนนี้ต้องปฏิบัติเข้าไปถึงภาวะนั้นนะครับจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นนรกและสวรรค์มันมาในเรื่องของความจริงของชีวิตจริงนี่กินดีอยู่ดีกินได้นะครับข่าวทาสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงดีตามวัยวุฒินี่แหละคือภาวะภาวะของสวรรค์นะครับกินไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอยู่ตรงกันข้ามนี่คือนรกที่เป็นจริงชีวิตจริงๆนะครับนี้เจ้าแบบไหนชีวิตจริงเจ้าแบบชีวิตจริงมาใช้ใช่ไหมชีวิตจริงคือปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอก็เป็นแนวทางของพุทธะอยู่แล้วล่ะครับชีวิตจริงคือวินาทีนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนี่คือเป็นแนวทางของพุทธะเอาไว้โอเคนะขอให้แยกแยะให้ได้นะครับทีนี้เมื่อเวลาเราวินิจฉัยได้แล้วในส่วนตัวเราอย่างผมวินิจฉัยได้แล้วท่านถามมาผมก็อธิบายผ่านไปถามว่าผ่านจอได้กี่ท่านกี่คนเนี่ยสมมติมีแสนคนก็ได้รับทั้งแสนนี่แหละครับนะมีล้านคนก็ได้รับเข้าใจทั้งล้านคนเมื่อเข้าใจแล้วก็มีความสุขนะครับพอได้นะครับก็เผื่อแผ่กันอย่างนี้อยู่ที่ว่าท่านต่างหากที่จะแชร์ไปหรือเปล่าขณะนี้เรื่องเนื้อหาพวกนี้นะครับแชร์เพื่อนฝูงได้ก็มันจะไปนะครับ
แค่นะต้องไปประกอบอาชีพดูแลคนป่วยต้องทำอย่างไรที่จะไม่ต้องไปรับพลังงานไม่บริสุทธิ์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะพลังงานมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องเข้าใจพลังงานเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องฝึกปรือให้พลังงานของเรามีมากขึ้นมากกว่านะมันจะมีพลังมากกว่าเมื่อพลังมากกว่าของเรามันมีมากกว่ามีเพรสเชอร์มันมีมากกว่ามันก็ดันมันก็ไม่เข้ามาหาเราในวิธีคิดง่ายๆทำยังไงก็ต้องฝึกปรือตัวเองให้มีพละกำลังตัวนี้ขึ้นมามากยิ่งขึ้นเห็นไหมแต่เป็นกำลังกายโดยการงับอากาศโดยการทำสมาธิเนี่ยมันก็จะมีพลังตัวนี้มากยิ่งขึ้นสรุปคือป้องกันตัวเราเองด้วยจะไปดูแลใครก็ไม่มีปัญหาพวกนี้ขอให้มีพละกำลังที่วันนี้มากกว่าถ้ามีต่ำกว่าปุ๊บเข้ามาทันทีนะครับน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนั่นเองครับสมนุนนะฮะเมื่อเรามีน้อยก็แพ้เขาเล่นการพนันเหมือนกันคนนั้นจะมีมากเกทับไปเรื่อยแหละเหมือนกับที่เขาอะไรก็เลยประมูลเหมือนกันเลยครับคนที่มีมากก็ได้แค่นั้นนะครับก็มันก็เป็นหลักคิดอันเดียวกันหลักพวกนี้คนที่มีมากเขาก็ได้ไปเรามีมากกว่าแล้วก็เป็นเราจะให้พูดถึงเขาได้เปล่าอย่างผมพลังผมมีมากผมก็ให้ผู้อื่นใช่ไหมครับผมจะเก็บไว้ทำไมล่ะพลังมันก็ให้ประโยชน์พลังที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับก็ให้คนอื่นเข้าไปก็เผื่อแผ่แบ่งปันครับสิ่งเหล่านี้มันนี่อยู่ด้วยกันได้นะครับเสียงลุงออกชัดเจนแต่เหมือนมีเสียงรบกวนแทรกอยู่ข้าโอเคมีไหมก็ดีมากครับก็ทักทวงมานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือมาใช้นะครับแต่ก่อนจะเห็นได้ว่าผมใช้ไมโครโฟนหลายตัวไหมครับตอนนี้มีเพียงตัวเดียวเองนะครับเห็นไหมนี่มีเพียงตัวเดียวเองนะครับจะสังเกตให้ได้ง่ายๆของเราทำงานเปิดเผยมันมีรับลมเพราะว่าเงินทุกบาททุกตังก็มีผู้คนสนับสนุนมาให้นะครับที่พูดคนก็มีสตังพอใช้พอจะเลือกอยู่กินเลยใช้ก็เกิดแผ่แบ่งปันมาก็รู้ผมทำงานมาเท่าไหร่ตั้งแต่วิทยุแล้ว20กว่าปีมาแล้วเรื่องพวกนี้ทางวิทยุก็อันนี้ก็เหมือนกันแหละ ส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาเจออยู่ตรงนี้ก็ขอได้โปรดรับแซบตามนี้ด้วยกันแล้วกันนะใช่ไหมครับโอเคไหมพอแล้วไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะโอเคไม่มีเพิ่มเติมผมดูเวลาแล้วก็สมควรแก่เวลาเอาแค่นี้ก็พอเนาะวันนี้อ่ะใครจะบอกว่าดูสิภาพเป็นไงขอถามภาพนะเพราะว่าภาพวันนี้ก็ใช้กล้องใช้เครื่องมือที่ซื้อมาว่าวันก่อนนี้40,000นะครับ40,000บาทก็แล้วจับตัวได้เต็มๆจริงๆไม่ถึงดีขาดกันนิดหน่อย เดี๋ยวจะว่า40,000ก็แล้วกันจับตัวได้เต็มๆลงทุนไปแล้ว40,000แล้วยังเหลืออีก40,000ครั้งที่2และครั้งที่3อีก40,000ประมาณนั้นดีซะว่า1อีก 100,000 ที่จะครบเครื่องนะครับแล้วจะดูภาพต่างๆนะฝ่ายพวกเราก็พยายามฝึกปรือกันให้มันเกิดทันสมัยใหม่เสมอโอ้ยก็อยากจะให้ได้ทั้งภาพทั้งเสียงเลยพี่เอ้ยนะครับส่วนเนื้อหาก็เชื่อว่าพัฒนาไปเรื่อยๆครับเนื้อหาทั้งหมดก็มันจะหนีสังคมไม่ได้นะครับสังคมเวลานี้โอ้โหหนักข้อเหลือเกินครับหนักเหลือเกินสงสารแต่คนที่บริโภคเนื้อหาสารผ่านจอถ้าจำแนกแจกแจงไม่ออกโอ้โหเราจะแย่ทันทีเลยครับนะจะมาทำงานสิ่งนี้แล้วให้ที่บอกว่าอะไรล่ะกองสาธารณสุขทุกนั่นแหละครับทุก108จริงๆต้องหาวิธีจำแนกให้ผู้คนให้ได้กรุณาคิดกันนะครับมิฉะนั้นจะหลงกระแสทั้งนั้นไปหมดจำแนกไม่ได้แยกอันตรายเหลือเกินครับนะผมวินิจฉัยแล้วพวกนี้โอเคเอาใช้เวลาเท่านี้ก็พอพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติเด้อนะผมทำไมถึงเน้นย้ำจังเรื่องประกอบอาชีพเนี่ยมันจำเป็นครับผม
สอนลูกบอกลูกเวลาเรียนหนังสือเราเรียนเพื่อประกอบอาชีพไหมลูกนะอย่างเงี้ยนะอย่าไปคิดที่จะปริญญาแข่งกันเพราะตอนนี้ก็มีฉายามาอะไรล่ะโรงงานผลิตปริญญาอุตสาหกรรมผลิตปริญญาโอ้โหใครน้อยมันคนใช้ภาษานี่แสบมากต่อไปนี้ไอ้คำนำหน้าจะใช้ไม่ได้แล้วนะไอ้ด็อกต้องด็อกเตอร์เนี่ยจะใช้ไม่ได้มันเกลื่อนแล้วนะครับด็อกเตอร์จริงๆก็มีประมาณ 10% อ่ะเอาจริงๆเอา 50% กันแล้วกันดีๆจริงอีก 50% ไม่ใช่แล้วจ้ะมันมาจากโรงงานผลิตด็อกเตอร์อะไรตอนนี้แต่มันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับครับทำไมต้องเหิมจากไอ้พวกนี้จริงโอ้ยตายตายตายนั่นผมไม่ใช่ไปอิจฉาตาร้อนใครหรอกครับที่ว่าเนี่ยสู้คอมมอนเซนส์ไม่ได้ผมบอกให้เลยครับใดๆก็สู้คอมมอนเซนส์หรือเนเจอร์ไม่ได้หรอกครับมารู้คอมมอนเซนส์มารู้เนเจอร์เนี่ยโอ้ยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดแล้วพี่เอ้ยนะครับอ่ะขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และเหลือขอและพอแล้วกันปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเดินทางใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบอกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม